กิจคือคุณธัญชัตทองแก้วจันทร์ฮะภายใต้สายงานคุณกอเดฟราณีนะฮะอัปรายสูงสุดท่านอาจารย์ทิติภาสิริพัฒนากุลนะครับครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะฮะในห้องคนล่าฝันแห่งนี้ครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีหัวข้อหนึ่งฮะก็คือเรื่องของการสปอนเซอร์คนที่ทำอาชีพพ่อค้าแม่ขายครับอาชีพเนี้ยฮะเป็นอาชีพที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่ง อาชีพเนี้ยเป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่เราได้ไม่ว่าเราจะไปไหนก็ตามนะเราก็จะได้พบกับคนอาชีพเหล่านี้ฮะว่าเราจะไปรถเดินทางรถทัวร์รถไฟแม้กระทั่งเครื่องบินฮะลงที่สนามบินเราก็จะเจอใช่ไหมเป็นอาชีพหนึ่งนะครับซึ่งอาชีพเนี้ยแต่ว่าพ่อค้าแม่ขายเนี่ยก็มักจะโดนสังคมเนี่ยนำไปกันแน่กันแน่ใช่ไหมก็มันจะมีการพูดกันว่าในสังคมพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนำมาเป็นคำที่กันแน่กันแน่กันนะครับเช่นคำว่าอ๋อเป็นพ่อค้าแม่ค้านี่เองนะอย่ามาทำนิสัยพ่อค้านะพ่อค้าก็งี้แหละนึกว่าทำอะไรที่แท้ก็ขายของไปวันๆเนี่ยเป็นคำหนึ่งอ่ะที่มันจะสะท้อนออกมาถึงทัศนคติที่สังคมมีต่ออาชีพพ่อค้าแม่ค้านะครับซึ่งลำดับต่อไปเนี่ยก็จะมีโค้ชท่านหนึ่งฮะที่จะมาสะท้อนให้ทุกท่านได้รับฟังว่าทัศนคติที่จะนำพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาให้องค์ความรู้กับเก็บไฮเวิร์กช็อปของเราเนี่ยมันจะทำอย่างไรได้บ้างนะซึ่งบุคคลท่านนี้จริงๆแล้วท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของโครงการพระราชดำรินะท่านทำธุรกิจเกี่ยวเครื่องจักรกลหนักนะท่านมีความเชี่ยวชาญเรื่องใหญ่ๆนะแต่วันนี้ครับท่านจะมาชี้ให้เห็นว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเราจะมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาการสบประมาทเหล่านี้ได้อย่างไรได้บ้างครับลำดับต่อไปก็เชิญท่านพบกับโค้ชไพโรจน์เลขาธิการครับเชิญครับครับขอบคุณครับ MC ครับครับผมครับก็ด้วยความยินดีนะครับวันนี้ที่จะได้มาเจอกับพ่อค้าแม่ขายนะฮะครับก็กราบเรียนเชิญท่านกราบเรียนท่านประธานชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์ท่านอาจารย์สุริยาโพคินเสือคุณท่านอาจารย์นงรัตน์บัวปลอดนะครับกับผมไพโรจน์เลขาจิตจากนครศรีธรรมราชผู้แนะนำอาจารย์พิพัฒน์มณีรัตน์ประเสริฐสายงานปวดำ22765แล้วก็อาจารย์วิสุทธิ์อัพไลน์สูงสุดอาจารย์นงรัตน์บัวปลอดครับด้วยอาชีพพ่อค้าแม่ขายผมน่ะก็ไปมานั่งดูตัวเองก็คือใช่นะผมก็อยู่ในจุดตรงนี้เหมือนกันแล้วขณะที่ทำงานขณะที่ไปแต่ละจุดก็เราจะเจอจะมีพรรคพวกจะมีพี่น้องจะมีอะไรที่เป็นพ่อค้าแม่ขายที่เราอยู่ร่วมกันดังนั้นมันทำให้เห็นอะไรหลายๆอย่างในเรื่องความมีน้ำจิตน้ำใจของพ่อค้าแม่ขายในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการดูแลกันแต่ในสิ่งที่จุดนี้นะครับสิ่งที่มีจุดนี้ก็ยังมีอีกจุดหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะครับที่มันค่อนข้างจะทำให้กระทบกระเทือนใจและทำให้พ่อค้าแม่ขายของเราเนี่ยโดนแรงเสียดทานโดนแรงกดดันแล้วบางครั้งก็เกิดความเศร้าใจนะครับยกตัวอย่างเช่นคือการค้าขายนะครับเอาตั้งแต่ในเรื่องของงานประเพณีในเรื่องของตลาดนัดในเรื่องของการค้าที่ใหญ่ค้าส่งอะไรพวกนี้สิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือคู่แข่งมันไม่ได้เราแค่เจ้าเดียวทุกอย่างนะครับเมื่อมีคู่แข่งแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรที่ตามมาอีกเยอะแยะผมยกตัวอย่างนะครับอย่างผมเคยไปเห็นที่ว่างานประเพณีอันนี้เล่าจากประสบการณ์จริงงานประเพณีนะครับมีพ่อค้ากลุ่มหนึ่งที่ไปจอดรถอยู่ที่มุมมืดแล้วร้องไห้เพราะอะไรเพราะตัวเองมาไกลคุยกันเสร็จสับเรียบร้อยล็อกที่ล็อกอะไรไปเรียบร้อยมาถึงไม่มีที่
ไรเพราะคนที่ไปให้มากกว่าได้ที่นั้นไปนี่แหละครับพี่น้องแล้วค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นน่ะนี่คือจุดที่เรามองเห็นว่าพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าของเรานี่โดนอย่างนี้จริงๆนะครับแล้วตื่นเอาตลาดสดตลาดช้อยบ้านเรานี่แหละตลาดสดนะครับผมไปแล้วก็มองเห็นก็คือต้องไปตั้งแต่ตีสามตีสี่นะครับใช้จ่ายกันจริงๆเนี่ยหัวรุ่งนะฮะตีห้าตีหกไปตอนเช้าบึ้นเพราะอะไรครับถ้าคุณไปสายหนึ่งรถเข้าไปไม่ได้สองบางครั้งที่จองไว้พอสายปั๊บที่เข่งมันล้ำมาที่เราอ้าวก็เป็นปัญหากันนี่พูดว่านี่แหละคือชีวิตพ่อค้าแม่ขายนะครับมันเป็นเรื่องที่ประเทศไทยเรานี่เยอะจริงๆประเทศไทยเราเป็นประเทศเสรีและอีกกลุ่มหนึ่งคือพ่อค้าเร่พ่อค้าชาวต่างชาตินะครับอย่างอินเดียก็ดีบังกลาเทศก็ดีที่มาค้าขายในประเทศไทยเนี่ยนะครับพวกนี้นะครับมาแล้วนี่ปรากฏว่าต้องเร่ขายเดินขายบางทีประสบปัญหาโดนต้นก็เห็นสมัยเรียนเนี่ยปรากฏว่าพ่อค้าโรตีนะครับเข็นรถไปร้องไปเพราะอะไรโดนปล้นหมดเลยเขาเคยมาอยู่ต่างประเทศสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสะท้อนผมเลยเลือกหัวข้อนี้เพราะตัวเองนี่ประสบมาชีวิตตัวเองและที่สดๆร้อนๆที่บ้านผมนครศรีธรรมราชแม่ลูกสามขายส้มตำนะครับกินยาตายแต่ปรากฏว่าไม่ตายช่วยทันล้างท้องได้ทันแล้วก็ไปคุยกันเหตุผลเดียวก็คือโดนบีบบังคับจากไอ้โมกแล้วไม่มีทางออกแล้วเขาเป็นคนต่างถิ่นนะครับพี่น้องชาวอีสานเรานี่แหละมาทำงานทางนี้ได้สามีทางนี้แต่ในเมื่อเราเลือกไม่ได้เนี่ยแต่เหตุการณ์มันเกิดเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องเข้าใจในเรื่องของพ่อค้าแม่ขายดีนะครับเราเข้าใจเรื่องนี้ดีว่าปัญหาของท่านมันเป็นปัญหาที่โดนทอดทิ้งจากผู้นำประเทศจากนักการเมืองจากใครหลายๆคนที่ไม่ได้มองลึกมาจุดนี้แต่พวกเราชาวไม้เนี่ยเรามองเห็นถึงความยากลำบากของพี่น้องเราเองอยากมีอะไรสิ่งละเล็กพละน้อยที่เราสามารถช่วยบรรเทาพี่น้องได้ทีมเรายินดีที่จะช่วยตรงนี้เพียงแต่พี่น้องเปิดใจเข้ามาไม่ต้องเกรงอกเกรงใจพวกเราเรามาช่วยกันคิดที่ว่าไอ้สิ่งก้อนทุกตัวนี้เราจะช่วยกันขจัดยังไงได้นะครับแล้วปัจจุบันแม่ค้าคนปัจจุบันนะครับกลายเป็นว่าในเรื่องของลำคออะไรพวกนี้นะครับพูดดีเสียงหายไปเลยแล้วผมทนไม่ได้นะครับก็เลยไปเคลียร์กับก่อนนิดนึงนะฮะเข้าไปเกี่ยวข้องเขานิดนึงก็คือเข้าไปมีส่วนคุยกับเจ้าหนี้ก็คือที่เขาเรียกไอ้โม่งนั่นแหละเสร็จเมื่อเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็เลี้ยงน้ำชานะครับทางใต้เนี่ยเราเลี้ยงน้ำชาช่วยเขาแล้วนั่นคือคนที่เราพอช่วยได้แล้วไอ้คนที่เดือดร้อนที่เราไม่ได้ช่วยผมว่ามีอีกเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับใช้หรือให้ของเราเนี่ยเรามีทั้งบุคลากรเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเรามีวิธีการที่จะช่วยพี่น้องนะครับเพียงแต่พี่น้องเปิดใจเข้ามาฟังพวกเราและวันนี้โอกาสดีมากที่เรามีผู้ที่มีประสบการณ์มีผู้ชำนาญการที่จะคอยชี้ให้เราผมซึ่งเข้าใจในพี่น้องดีผมอยู่อีสานนะครับฤดูนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวของอีสานนะครับจะเสร็จแล้วแหละเมื่ออีสานเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับเขาจะมียก
คอนวอยยกขบวนมาไปแต่ละภาคนั่นคือขายผลิตภัณฑ์ของเขาพ่อคาร์เร่นะครับแล้วปัญหาระหว่างทางปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีพี่น้องครับเราเข้าใจกันผมก็คืออาชีพเหมือนพี่น้องดังนั้นผมเองก็ดีใจนะครับที่มารู้จักไงแล้วผมก็ใช้ไงนี่แหละแก้ปัญหาของผมเมื่อผมแก้ไขปัญหาของผมคนเดียวผมถือว่าไม่ได้เรามีพรรคพวกเรามีพี่น้องที่จะต้องช่วยแก้ไขปัญหาของพี่น้องปัญหาของพี่น้องคือปัญหาของผมปัญหาของไงเพราะฉะนั้นวันนี้นะพี่น้องครับขอให้พี่น้องติดตามแล้วก็เฝ้ารับฟังในสิ่งที่เราจะไปแก้ไขทุกอย่างแก้ไขได้นะครับครับผมครับต่อไปก็จะมีวิทยากรแต่ละช่วงแต่ละจังหวะที่จะค่อยๆอธิบายให้พี่น้องเข้าใจนะครับกราบขอบพระคุณนะครับโอเคส่งไมค์ครับ MC ครับครับสุดยอดครับครับขอบพระคุณครับท่านโค้ชไพเราะครับเป็นยังไงบ้างล่ะครับทุกท่านฟังดูท่านโค้ชไพเราะได้แบ่งปันข้อมูลดีๆนะครับทุกท่านฟังเหมือนผมไหมครับเมื่อสักครู่ท่านโค้ชไพเราะเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องหนี้ฮะให้กับครอบครัวหนึ่งนะหรือการเลี้ยงน้ำชาใช่ไหมนี่คือการเป็นการเอื้ออาทรต่อสังคมนะฮะเป็นการแก้ปัญหาในชุมชนของท่านโค้ชไพเราะนะคือเป็นภาพสะท้อนที่เห็นภาพได้ชัดนะฮะเห็นภาพเลยท่านพูดเห็นภาพเลยนะแต่ครับแต่ในไฮของพวกเราเนี่ยในไฮพวกชอบเนี่ยก็จะมีอีกเวอร์ชันนึงฮะอันนั้นคือเวอร์ชันของท่านโค้ชไพเราะใช่มั้ยเวอร์ชันที่อยู่กับสังคมอยู่กับชาวบ้านฮะอยู่กับผู้ประสบเคราะห์ภัยนะอันนั้นในสังคมนะในสังคมทั่วไปแต่ในสังคมของไฮพวกชอบเราเนี่ยก็จะมีอีกมิตินึงฮะมิติที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆพวกนี้ได้นั่นเนื่องจากว่าไอ้พวกชอบเราเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเกือบทุกด้านเลยครับครบทุกด้านเลยครับอย่างในบรรดาโค้ชต่างๆก็จะมีผู้เชี่ยวชาญรอบรู้ในหลายๆด้านนะตั้งแต่ด้านสุขภาพด้านการเงินด้านสุขภาพด้านเวลามีกลยุทธ์อะไรต่างๆเนี่ยมากมายเลยที่จะมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้รับทราบในวันนี้นะครับแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าไม่ขายเนี่ยไอ้พวกชอบเนี่ยจะแตกต่างกันการขายทั่วไปนะอย่างที่ท่านโค้ชไพเราะได้กล่าวมาสักครู่เนี่ยการขายทั่วไปก็แน่นอนครับไฮเวิร์กช็อปของเราเนี่ยจะไม่มีเด็ดขาดในเรื่องของการขายห้าประเภทนะก็ไม่ได้มีการค้าขายสัตว์ค้าขายเนื้อสัตว์ไม่ได้มีค้าขายน้ำเมาเครื่องดื่มของเมาแล้วก็ไม่ได้มีการค้าขายยาเสพติดไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เลยนะเป็นธุรกิจสีขาว100%เลยครับสำหรับไฮเวิร์กช็อปของเราวันนี้เราในวันนี้นะครับซึ่งท่านโค้ชไพเราะได้ชี้ให้เห็นได้เห็นว่าในสังคมของเราเนี่ยพ่อค้าแม่ขายส่วนมากจะเคลื่อนที่ใช่ไหมจะมีสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยไปขายอย่างคนทางอีสานพอหมดหน้านาก็จะเคลื่อนย้ายนำสินค้าไปขายยังต่างถิ่นคือมันเป็นภาพที่มองเห็นภาพได้ชัดซึ่งถ้าคนในทางฝั่งภาคใต้ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะฮะเนื่องจากเป็นผู้ที่อาชีพเป็นทำสวนใช่ไหมส่วนทางภาคอื่นเนี่ยภาคกลางภาคเหนืออีสานก็จะทำนาใช่ไหมก็จะเป็นวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งนะฮะส่วนในไทยเวิร์กช็อปของเราก็จะเป็นวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งอ่ะเป็นเรียกว่าวัฒนธรรมถ้าใช้ศัพท์สมัยก็คือ new normal นะฮะคือสังคมสมัยใหม่สังคมวิถีใหม่ฮะเกิดขึ้นที่นี่ที่ไทยเวิร์กช็อปของเราเนี่ยฮะครับสำหรับถัดไปนะฮะก็จะมีสุภาพท่านตรีท่านหนึ่งนะฮะท่านผู้นี้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากเลยด้านสุขภาพนะท่านจะชี้ให้เห็นถึงว่าอิสรภาพทางด้านสุขภาพนี้จะปรากฏมีขึ้นได้อย่างไรนะในกับสุขภาพของทุกท่านนะในที่เข้ามาร่วมรับฟังในห้องคนล่าฝันนะแห่งนี้ครับคำว่าอิสรภาพทางด้านสุขภาพเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงฮะแต่ครับแต่ก็มีเงื่อนไขใช่ไหมฮะเงื่อนไขที่จะมีอิสรภาพมันมีว่าอย่างไรบ้างนะสำหรับท่านตู้นี้ฮะท่านเป็นอาจารย์นะฮะอาจารย์สอนพยาบาลฮะอยู่ในวงการแพทย์ฮะท่านมีความเชี่ยวชาญเรื่องของสุขภาพบำบัดมีความเชี่ยวชาญเรื่องของสุขภาพอย่างมากเลยมีประสบการณ์มากกว่า40 ปีนะครับสำหรับตัดไปขอทุกท่านเชิญพบกับท่านอาจารย์นงรัตน์โมกรครับกลับเรียนเชิญครับ
ขอบคุณนะคะอาจารย์ณรงค์กรนะคะก็สวัสดีนะคะสมาชิกทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะได้มีโอกาสนะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยก่อนเกษียณนะวันนี้อาจารย์ได้นำหลักอุปการเนาะยังไม่เข้าข้อที่7นะคะมาสอนให้ความรู้แก่อาจารย์เจ้าหน้าที่แล้วก็นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลทั้งหมดเลยนะคะทำไมที่เขาเชิญนะคะทำไมที่เขาเชิญอาจารย์ไปเป็นวิทยากรเขาเห็นผลลัพธ์อะค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนี้ค่ะอาจารย์นี่เขาก็ทราบนะคะว่าอ้วนทุกคนก็เห็นแล้วนะคะอ้วนแล้วก็แก่ก่อนไวเคร่งเครียดกับการทำงานก็มุ่งเป้าหมายหลักเหมือนทุกท่านนะคะไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่นะคะบางทีก็คิดว่าเราดูแลสุขภาพที่ดีแล้วแต่จริงๆคือผิดหมดเลยนะคะแล้วก็บอกตอนหลังเขาเห็นอาจารย์นี้รูปร่างคือดีขึ้นนะคะลดแบบชัดเจนนะคะสวยขึ้นนะคะกระชับขึ้นแล้วก็ผลจากการตรวจร่างกายนะคะเป็นอาจารย์คนหนึ่งนะที่ไม่เปลืองเขาเรียกยาของหลวงเลยนะคะเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่อาจารย์ไม่เปลืองยาของหลวงเลยนะคะแล้วก็แต่ก่อนเป็นไขมันนะคะไตรกลีเซอไรด์ก็สูงกลับเข้าสู่ภาวะปกติเคยกินยาความดัน1เม็ดนะคะแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติไม่กินยาความดันปกติหมดทุกอย่างเลยนะคะกลายเป็นว่าเขาให้อาจารย์นี่คือเป็นเขาเรียกว่าโมเดลที่ดีนะคะของอาจารย์ในการดูแลสุขภาพเพราะจริงๆแล้วนะคะทุกอาชีพนะคะตอนนี้คือละเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาชีพที่เป็นแม่ค้าพ่อค้าแน่นอนเลยนะคะขนาดว่าอาชีพที่อาจารย์อยู่นะคะอาชีพพยาบาลนะคะครูพยาบาลนักศึกษาพยาบาลมีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยกับสุขภาพเนาะบางคนอายุไม่เท่าไหร่ยังเป็นมะเร็งเลยเนาะแล้วก็บางคนก็เป็นเบาหวานนะคะคือพฤติกรรมพวกนี้คือมีการสะสมมาค่ะมีการสะสมพฤติกรรมที่ผิดเห็นไหมทางด้านสุขภาพถ้าเกิดเราดูแลสุขภาพที่ผิดนะคะมันไม่มีข้อยกเว้นนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพอะไรนะคะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอาชีพที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าส่วนมากจะเร่งรีบอะค่ะตื่นตั้งแต่หัวรุ่งนะคะมุ่งมั่นคือขายไงก็ได้ให้มีกำไรเนาะแล้วก็การพักผ่อนก็น้อยนะคะหลายคนนะคะก็ทำไงก็ได้คือให้ได้กำไรนะคะแต่ลืมดูสุขภาพของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะสิ่งที่หลายคนคือละเลยในการดูแลสุขภาพนะคะเรื่องใหญ่ๆทั้งหมดคือบางครั้งอะค่ะคิดว่าวันนี้ท่านผอ.ไปแชร์ประสบการณ์ด้วยก็ครับค่ะผอ.ก็ต้องสวนหัวใจอะค่ะผอ.ใหญ่วิทยาลัยพยาบาลสวนหัวใจนะคะแค่ท่านก็เล่าให้ฟังนะเป็นบทเรียนเลยตอนนี้ท่านสุขภาพดีมากเลยนะท่านเล่าให้ฟังว่าท่านนี้คือก็มีนิสัยเหมือนกันนะคะชอบทานเขาเรียกว่าอาหารที่มีความมันคืออร่อยปากนะคะแล้วก็ดื่มชาดื่มกาแฟดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวานตลอดแล้วก็ท่านมุ่งมั่นในการทำงานก็คือเกิดความเครียดทั้งที่เป็นคนที่ออกกำลังกายไหมคือโดนหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหลักที่สำคัญที่สุดในการดูแลสุขภาพนะคะเราก็โชคดีมากเลยนะที่เขาเรียกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นอาชีพพยาบาลเป็นอาชีพหมอแต่โชคดีมากเลยที่มารู้อย่างละเอียดหมดเลยเหมือนลุงน้อยอ่ะโอ้โหจะบอกอยากให้มาสอนหมอสอนพยาบาลเลยลุงน้อยป่วยกันเยอะแยะมากมายเลยลุงน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลักเจ็ดประการของเราที่อาจารย์บอกได้เลยว่าสามารถที่จะสปอนเซอร์หรือว่าช่วยเหลือผู้ป่วยได้เยอะแยะมากมายเลยทุกอาชีพเลยนะคะทีนี้มาดูนะคะว่าหลักสำคัญนะคะเจ็ดประการนะคะเขาเรียกว่าเป็นลายแทงในการดูแลสุขภาพเป็นเครื่องมือของเราเลยละค่ะนะเป็นเครื่องมือเป็นเกณฑ์หลักของบริษัทเราก็แล้วกันนะคะว่าถ้าเกิดใครปฏิบัติสาเหตุที่สำคัญคือ6ประการมันครบหมดแล้ว6ประการก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่องอาหารการกินก็รวมถึงเครื่องดื่มนะที่เป็นของมึนเมาหรือแอลกอฮอล์นะที่เราดื่มเข้าไปที่เป็นพิษอะค่ะนะถ้าเกิดอาการก็รวมการสูบบุหรี่ไปด้วยก็แล้วกันนะที่เราเอาสิ่งที่เป็นพิษนะคะเข้าไปสู่ร่างกายของเราเรื่องอาหารการกินนี่คือพลาดกันเยอะมากเลยนะคะคือหลายคนโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้านะคะคือก็ทานตามสะดวกนะคะก็ส่วนมากก็ทานอาหารที่เขาเรียกอาหารจานเดียวนะคะของที่มีการผัดการทอดด้วยน้ำมันซึ่งเป็นอาหารที่ทำลายเส้นเลือดของเราหมดเลยนะคะค่ะไม่ค่อยได้ทานแล้วก็ส่วนมากก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีรสหวานทุกชนิดทานล้นหมดเลยนะคะมันก็เลยมีปัญหาสุขภาพ
นะทานแป้งแล้วก็น้ำตาลเยอะเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าโรคอ้วนนะคะอันดับแรกเลยนะคะทางด้านสุขภาพเราประเมินว่าสุขภาพเราไม่ดีดูร่างกายของเราถ้าเกิดใครอ้วนนะพยากรณ์ได้เลยว่าโรคจะตามมามากมายมหาศาลเลยนะคะอันที่สองเรื่องการเขาเรียกว่าอากาศนะคะเรื่องอากาศนี่ทุกคนไม่เข้าใจวันนี้อาจารย์ก็คุยกับนักศึกษาพยาบาลไม่มีใครหายใจเป็นคนเดียวเลยอาจารย์พยาบาลก็หายใจไม่เป็นนะคะเห็นไหมคะเส้นผมบางภูเขาเพราะเรื่องการอากาศเนี่ยเรื่องการหายใจถ้าเกิดเราหายใจถูกมันจะทำให้ลดพิษนะคะที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเรื่องการออกกำลังกายหลายคนคือไม่เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายอาจารย์อยู่ที่ไหนในบ้านจะออกตลอดเวลานะแต่ก็น้อยมากเลยที่จะมีคนออกกำลังกายคือเขาเรียกไม่ตระหนักนะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้อาชีพหลายอาชีพนะคะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะจากวิถีชีวิตของเราอาชีพไม่ค่อยละเอียดละออนะคะเรื่องการพักผ่อนนอนหลับก็เหมือนกันบางคนก็เล่นไลน์โทรศัพท์หรือทำงานโน่นเลยไปนอนตีสองตีสามหลับก็ไม่สนิทนะทำให้พวกโฮอร์โมนมันก็หลั่งน้อยซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เขาเรียกว่าสร้างความเป็นหนุ่มสาวหรือว่าทำให้เซลล์ของเราแข็งแรงนะคะและที่สำคัญที่สุดเรื่องระบบการขับถ่ายคนไทยนะคะคือบางครั้งในวงการแพทย์ยังไม่ค่อยจะหนักแค่ขอว่าถามว่าถ่ายปกติไหมพอบอกว่าถ่ายไม่ปกติเอาผลไม้กินเข้าไปปรากฏว่ากินก็ไม่ถ่ายแต่เขาไม่ความสำคัญเลยว่าการที่เราไม่ถ่ายปกติทุกวันนั่นแหละคือทำลายภูมิคุ้มกันเราอย่างรุนแรงเลยเป็นแหล่งก่อโรคนะคะเพราะว่าไอจุลินทรีย์ตัวดีที่อยู่ในลำไส้เขาจะเสียชีวิตหมดเลยนะคะไอจุลินทรีย์ตัวดีคุณสมบัติของเขาก็คือตัวสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราเพราะฉะนั้นมันจะมีจุลินทรีย์ตัวร้ายก็คือตัวก่อมะเร็งนั่นแหละค่ะหรือก่อโรคทำให้ภูมิคุ้มกันเราต่ำก่อโรคต่างๆมากมายเลยนะคะแล้วตัวที่สำคัญที่สุดวันนี้อาจารย์ถามทุกคนจะตอบหมดเลยว่าความเครียดแก้กันไม่ได้เลยที่ในวงการแพทย์นะเพราะฉะนั้นละเลยมากเลยเวลาดูแลผู้ป่วยการมองเนาะคือการแพทย์แบบปัจจุบันยังขาดการดูแลแบบทางจิตค่อนข้างสูงมากเลยเพราะเขายังบอกไม่ถูกเลยนะคะว่าเวลาดูแลเรื่องจิตนะคะไปสอนคนไข้นั่งสมาธิเองก็นั่งไม่เป็นอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราโชคดีมากเลยให้คนสอบแล้วก็มีจิตประพัดสอนหรือเราสอนวิธีการที่เขาเรียกให้คิดบวกทุกวันทุกวันนะคะจนกระทั่งว่าเราทราบว่าจิตของเรานะคะความรู้สึกของเรามีความสำคัญมากเลยเกี่ยวกับสุขภาพถ้าเกิดเรารู้สึกสุขทางบวกสุขภาพก็ดีความรู้สึกทางลบสุขภาพก็แย่นะคะซึ่งความรู้ทั้งหมดอยู่ที่ไงบนสมองเกือบทั้งหมดเลยนะคะแล้วมาดูผลิตภัณฑ์ของเราสิ่งที่สำคัญที่สุดคือประมาณ 80% เราต้องดูแลสุขภาพแบบองค์รวมคือข้อที่1ถึงข้อที่5เราบรรจุให้เป็นเขาเรียกว่าลงในจิตวิญญาณเลยค่ะทำให้เป็นนิสัยในชีวิตประจำวันของเราเลยนะคะแล้วก็มาดูผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งอาจารย์มองว่าสุดยอดทุกตัวคือไฮวอนช็อปที่มีความครบคูณแบบหมดทุกอย่างยิ่งพูดยิ่งมีความสุขนะคะเราก็จะทำให้เขาเรียกว่าตอนนี้จะบอกว่าไม่ทานอาหารเสริมเป็นไปไม่ได้เลยในภาวะปัจจุบันเห็นไหมหมออายุเท่าไหร่เอง28ปีที่เสียชีวิตไปค่ะส่วนมากก็ PM 0.2 ที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะยังเสียชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องใช้อาหารเสริมต้องใช้เครื่องทุ่นแรงในการขับสารพิษออกจากร่างกายของเราไม่นั้นมันไม่ได้เพราะมลพิษพวกนี้มันมาทั่วทั้งอากาศทั้งน้ำทั้งอาหารนะคะเพราะฉะนั้นอาหารเสริมเราต้องคัดตัวที่มันมีคุณภาพนะคะหลายตัวนะคะของเรานะไม่ว่าจะเป็นสเปรย์กันชงนะไม่ว่าจะเป็นสเปรย์กันชงไม่ว่าจะเป็นนมคอเลสตุ้มไม่ว่าจะเป็น F2M นะคะคือเราสามารถที่จะบริการตัวเองตามสภาพปัญหาของเราหรือว่าโปรตีนที่เราใช้นะคะซึ่งจะทำให้หลายคนในห้องสภากาแฟทุกคนก็ทราบอยู่แล้วท่านเขาเรียกว่าเป็นลาบอันประเสริฐลาบก้อนใหญ่เลยค่ะการที่ไม่ป่วยบอกได้เลยว่าเป็นลาบก้อนใหญ่ลองป่วยดูสิอาจารย์ป่วยนิดเดียวนะมีความรู้สึกว่าทุกข์ทรมานมากเลยเนาะคนที่สุขภาพดีนี่คือเป็นลาบอันประเสริฐนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ของพวกเราทุกคนนะคะในการปฏิบัติที่เราสอนกันมาตั้งนานกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะทำให้เขาเรียกว่าลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคความเสื่อมด้วยประการทั้งปวงนะทำให้หลายคนนะคะหมอลดยานะคะและโรคต่างๆมันก็ไปของมันอยู่ที่ชอบที่ชอบค่ะถ้าเกิดเราตัดสาเหตุแล้วนะคะทำให้สุขภาพดีขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะสวยขึ้นใสขึ้น
ุ่นดีขึ้นนะคะมันเป็นศาสตร์ชะลอวัยอะค่ะคือตัวนี้เวลาทำเสร็จแล้วจะทำให้เซลล์ของเราเขาเรียกชะลอวัยคือไม่แก่ก่อนวัยนะคะแต่วันนี้เราโคตรโชคดีมากเลยนะคะที่เรามีตัวหนึ่งนะคะไงย้อนวัยนะคะซึ่งไงย้อนวัยนี้นะคะมันจะมีผลต่อสุขภาพไม่ใช่เฉพาะความสวยความงามอย่างเดียวนะคะสำหรับคนที่เจ็บป่วยถ้าสุขภาพนะคะเกิดมีเทโลเมียร์หางยืดออกมานะคะโอ้ยแล้วก็มันไปซ่อมไปสร้างให้เทโลเมียร์แข็งแรงขึ้นสุขภาพเราดีทุกอวัยวะมันมีเทโลเมียร์หมดเลยค่ะทุกเซลล์ทุกอวัยวะของเรามีเทโลเมียร์หมดเลยถ้าเกิดยืดหางเข้าไปอีกก็เราอายุยืนจ้ะยืนแล้วก็แข็งแรงเซลล์เราแข็งแรงด้วยนะคะนี่คือความสุดยอดของผลิตภัณฑ์ซึ่งรายละเอียดอาจารย์คิดว่าหากเข้าไปฟังพี่อ้อสภากาแฟทุกคนตื่นเต้นเห็นไหมคะผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเลยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านนะคะคือต้องปฏิบัตินะคะอย่าเชื่ออาจารย์ทุกคนที่เข้ามาลองหลอกสมองดูนะคะปฏิบัติดูสิคะว่าผลลัพธ์ตามลุงน้อยไหมตามคนอื่นไหมในห้องที่แกประสบการณ์กันนะคะแล้วถ้าเกิดปฏิบัติเกิดผลลัพธ์เกิดความศรัทธาช่วยขยายบอกคนอื่นเพราะว่าอาจารย์บอกแล้วเห็นไหมโดยเฉพาะอาชีพพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับความรู้และป่วยกันเยอะมากมายเลยถ้าเกิดเป็นหัวหน้าครอบครัวอีกนะแล้วขณะอาชีพพยาบาลเองอาจารย์บอกได้เลยยังผิดกันเยอะมากมายเลยเพราะฉะนั้นองค์ความรู้พวกนี้นะคะเราสามารถบอกได้ทุกอาชีพนะคะที่เป็นมนุษย์เพราะวิถีชีวิตของทุกคนเขียนหมดเลยตอนนี้นะคะโอเคสวัสดีค่ะครับขอบพระคุณอาจารย์นวัฒน์มากนะครับเป็นไงบ้างครับทุกท่านได้รับฟังข้อมูลดีๆจากท่านอาจารย์นวัฒน์โมปลอดนะครับในเรื่องของอิสรภาพทางด้านสุขภาพนะฮะก็ท่านได้กรุณาชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาของที่มาของปัญหาสุขภาพนะฮะแล้วก็ท่านก็บอกทางออกนะฮะทางออกที่จะมีอิสรภาพทางด้านสุขภาพหรือมีสุขภาพที่ดีนะฮะด้วยผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งก็คือตัวย้อนวัยนะฮะตัวนี้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มาใหม่ฮะซึ่งท่านอาจารย์มงคลก็มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะฮะในเรื่องของเรียกว่าเทโลเมียร์ฮะในเทโลเมียร์ตัวนี้ก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยไปร่วมรับฟังในเรื่องของห้องสภากาแฟในตอนเช้านะครับท่านจะให้รายละเอียดได้มากกว่านี้นะครับสำหรับในค่ำคืนนี้ท่านก็ได้อธิบายแบบรวบรัดฮะเพื่อที่ให้ประหยัดเวลาให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นภาพว่าปัญหาของสุขภาพเราเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขกันยังไงนะแล้วนี้ต้นทางของปัญหาสุขภาพเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะเราก็ไปแก้ที่สาเหตุฮะเมื่อแก้ที่สาเหตุครับก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนะฮะก็ปัญหาก็จะไม่กลับมาเกิดอีกนะถ้าเกิดว่าเราแก้ถูกจุดนะครับครับก็ระดับต่อไปก็จะมีเรื่องของแผนการสร้างอิสรภาพนะครับการสร้างอิสรภาพเนี่ยก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญนะฮะอิสรภาพด้านนี้ก็คือเรื่องของด้านทางด้านการเงินด้านเวลาแล้วด้านสุขภาพซึ่งจะเชื่อมโยงกันตั้งแต่โค้ชท่านแรกนะคือตั้งแต่ท่านโค้ชไพเราะได้กรุณาได้ให้มุมมองนะให้ข้อคิดนะต่อด้วยท่านอาจารย์นงรัตน์นะฮะก็จะสืบเนื่องกันนะฮะต่อเนื่องกันฮะสำหรับโค้ชท่านต่อไปเนี่ยฮะก็จะให้ความรู้เรื่องของแผนการตลาดฮะจะนำทุกท่านเนี่ยไปสู่เรื่องของเศรษฐีฮะซึ่งในสมัยพุทธกาลนะฮะก็จะมีเศรษฐีอยู่ท่านหนึ่งนะฮะก็คือท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนะฮะท่านเนี้ยทุกท่านลองไปศึกษาดูนะท่านเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในศาสนาพุทธฮะในมีชื่ออยู่ในพระไตรปิฎกฮะท่านนี้เป็นผู้ที่อุปถัมภ์ศาสนาพุทธมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะท่านเป็นเศรษฐีฮะนี่คำว่าเศรษฐีนี่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะก็จะมีบุคคลท่านนี้ท่านที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ฮะท่านก็จะมาให้ความรู้ฮะว่าการที่จะมีอิสรภาพทางด้านสุขภาพทางด้านเวลาแล้วก็ด้านการเงินฮะเหมือนกับท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างฮะท่านผู้นี้ท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของวงการศึกษาท่านมีความเชี่ยวชาญเรื่องภาษาอังกฤษท่านเป็นครูภาษาอังกฤษท่านเป็นแม่พิมพ์ของชาตินะครับลำดับต่อไปนะขอเชิญทุกท่านพบกับท่านอาจารย์ธัญรัตน์สุจิตพงศ์ครับเรียนเชิญครับ
ขอบพระคุณ MC เสียงหล่อนะคะกราบเรียนท่านประธานชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์อาจารย์สริยาโพคินศิรกุลอาจารย์นงรัตน์โมปลอดและผู้นำในห้องนี้นะคะรวมถึงพ่อค้าแม่ขายทุกท่านนะคะวันนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยค่ะที่ได้มาพูดคุยกันในเรื่องของการที่จะหลุดพ้นจากความลำบากทั้งในเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของสุขภาพและเรื่องของการไม่มีเวลานะคะอันมีคำกล่าวจากผู้ที่มีประสบการณ์นะคะเขาบอกว่าหากคุณไม่พบวิธีที่สามารถทำเงินได้ในระหว่างที่คุณหลับคุณจะต้องทำงานไปจนกระทั่งคุณตายนะคะอันวันนี้ทุกท่านในห้องนี้นะคะท่านเป็นคนโชคดีค่ะวันนี้โอกาสดีแล้วนะคะที่ท่านจะได้มาเจอกับงานที่จะช่วยให้ท่านเนี่ยค่ะเหนื่อยชั่วคราวแล้วก็สบายกันชั่วโคตรนะคะอันนี้จะสบายอย่างไรนะคะฟังกันต่อไปค่ะในที่นี้นะคะเมื่อกี้อาจารย์นงรัตน์พูดเรื่องของผลิตภัณฑ์ชะลอวัยนะคะเรามีการชะลอวัยค่ะแต่เราเพิ่มรายได้อย่างมหาศาลนะคะที่นี่ไม่มีการชะลอรายได้กับคนที่ตั้งใจจริงค่ะที่นี่มีแต่เพิ่มกับเพิ่มค่ะทวีคูณแล้วก็เป็นทวีคูณแบบมโหฬารจริงๆนะคะแผนการตลาดของที่นี่นะคะออกแบบมาให้ทุกคนนะคะทุกอาชีพจับเงินล้านค่ะรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าในที่นี้ด้วยนะคะอันพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายค่ะพวกเรานี่ก็จะดิฉันเนี่ยจะจำมาตลอดเลยพูดกับนักเรียนนะสมัยสอนนักเรียนถ้าจะเอากำไรเนี่ยต้องขายนะคะไม่ใช่เลี้ยงแม่ไก่ฟักนะคะถ้าจะเอากำไรต้องขายค่ะจริงๆแล้วขายแล้วได้กำไรจริงหรือไม่ก็ไม่แน่ใจนะคะตัวเองก็ขายนะคะตอนที่เกษียณมาเนี่ยก็มีหน้าบ้านว่างอยู่ก็ไปลงทุนทำขนมครกขายหน้าบ้านสองคนพี่สาวค่ะลงทุนไป200ก็ได้ขายได้90บาทวันแรกวันที่2ก็ลงทุนอีกก็ขายได้ไป100กว่าบาทนะคะในการซื้ออุปกรณ์มาทำขนมครกของดิฉันก็หลายบาทอยู่นะคะนั้นก็ขาดทุนนะคะขายได้3วันเลิกค่ะอันนี้ตัวเองทำเป็นแบบว่าคือจะหารายได้เสริมค่ะอยากมีล้อสเปรย์ค่ะปรากฏว่าล้อสเปรย์มันก็เป็นล้อที่ไม่มีลมค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยจบนะคะชีวิตการขายขนมครกของอาจารย์ธัญลักษณ์ในการเป็นแม่ค้าตรงนั้นนะคะอันนี้เหตุการณ์นี้เกิดไม่นานทีนะคะแล้วก็โชคดีค่ะได้มาเจอธุรกิจไทยนะคะก็เลยมามุ่งมั่นตรงนี้ดีกว่านะคะงั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านติดตามนะคะว่าบริษัทไทยของเราเนี่ยให้อะไรท่านอย่างไรนะคะเพราะว่าท่านประธานชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์ท่านออกแบบแผนการตลาดหรือแพลตฟอร์มของไฮเนี่ยให้ทุกคนทำได้แล้วก็ทำด้วยความสนุกสนานเพราะใช้คุณธรรมนำธุรกิจเราไม่อิจฉาริษยากันนะคะในธุรกิจนี้เราเอาความดีค่ะแล้วเราก็ไปชวนคนดีค่ะเกิดแล้วไม่ได้กินยาแต่เกิดแล้วยาเป็นกินได้กิน5นาทีกินยาละ5นาทีค่ะเข้า5นาทีจะกินค่ะขอความกรุณานะคะท่านที่ยังไม่ปิดไมค์ช่วยปิดไมค์ให้หน่อยนะคะค่ะวันนี้ท่านประธานชัยวัฒน์นะคะท่านได้ใช้ประสบการณ์นะคะในการที่ท่านเป็นผู้บริหารบริษัทเครือข่ายมาตั้ง9บริษัทนะคะบริษัทต่างประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจุดอ่อนของแต่ละบริษัทเนี่ยท่านประธานก็ไม่เอามาใช้ในบริษัทไทยเวิร์นช็อปของเรานะคะท่านแก้ทุกจุดเลยค่ะในการที่จะทำให้ไทยเวิร์นช็อปเนี่ยมีประโยชน์สูงสุดกับสมาชิกแล้วก็ท่านประธานมีมโนปณิธานที่จะทำให้สมาชิกประสบความสำเร็จมากที่สุดค่ะเวลาฟังท่านประธานพูดท่านจะบอกว่าสมาชิกเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งท่านก็เลยให้พวกสมาชิกอย่างพวกเราเนี่ยค่ะเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์นะคะโดยได้รับผลประโยชน์จากบริษัทถึง 70% นะคะใน 100% เนี่ยประธานให้กับสมาชิกถึง 70% ค่ะบริษัทเอาไปเพียง 5% นะคะอีก
อีก 25% นี่ก็เป็นค่าสินค้านะคะอันตรงนี้ท่านเชื่อเลยค่ะว่ามีที่นี่ที่เดียวอะค่ะที่ให้สมาชิกถึง 70% แล้วก็ไม่ได้คิดจากทีวีอะไรให้มั่วนะคะคิดจากเงินที่เราซื้อกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ให้แบบเรียลไทม์ค่ะเพราะบริษัทนี้ออกแบบคือมีแพลตฟอร์มเนี่ยผู้ที่ออกแบบแพลตฟอร์มให้ท่านประธานชัยวัฒน์ก็มาเป็นหุ้นส่วนนะคะคือคุณอาร์เธอร์เนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ได้รับรางวัลระดับโลกมาด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะทุกท่านที่เข้ามาตรงนี้ว่าเดี๋ยวจอจะดับเดี๋ยวแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นนะคะทุกครั้งที่มีปัญหาท่านประธานไม่เคยปล่อยให้ข้ามคืนค่ะท่านก็จะแก้ปัญหาในทันทีนะคะอันวันนี้ท่านจะมีโอกาสที่จะได้รับรายได้จากบริษัทอย่างไรนะคะก็เข้ามาเป็นหุ้นส่วนค่ะบริษัทนี้นะคะให้ท่านมาเป็นหุ้นส่วนนะคะโดยมีหุ้นให้2แบบค่ะหุ้นเล็กก็คือ 5,250 นะคะ 5,250 ท่านก็จะมี3กระเป๋านะคะก็คือจะมี3สาขาแล้วท่านก็สามารถที่จะขายแฟรนไชส์ได้ค่ะท่านจะขายไปเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ในหุ้นใหญ่นะคะท่านก็ต้องใช้เงินอันนี้แค่หลักพันนะคะหลักพันที่ฉันพูดมาถึง 5,250 เนี่ยท่านก็สามารถมีรายได้หลายร้อยล้านหรือเป็นพันล้านได้จากเงินเพียง 5,250 แล้วอีกหุ้นนะคะหุ้นใหญ่เนี่ยก็คือลงทุน 112,250 บาทนะคะอันนี้ก็กระเป๋าของห้างท่านก็จะใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้ก็จะมีรายได้ที่มันรายได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มีอำนาจในการที่จะซื้อหุ้นใหญ่หรือหุ้นเล็กก็อยู่ที่การตัดสินใจของท่านนะคะท่านฟังดิฉันแล้วท่านก็คิดเองนะคะว่าท่านจะซื้อหุ้นใหญ่หรือซื้อหุ้นเล็กกับบริษัทไทเวิร์นช็อปแต่ทั้งหุ้นใหญ่และหุ้นเล็กนะคะบริษัทก็ให้ท่านค่ะให้เท่ากันค่ะมีรายได้ให้4ข้อนะคะมีข้อที่1ก็คือค่าแนะนํา 10% นะคะอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ข้อที่2ก็คือมีการจับคู่ค่ะอันนี้นะคะคุณที่เข้ามาใหม่รายได้2ข้อนี้ท่านได้ชัวร์ๆเลยค่ะแล้วก็ได้มากด้วยนะคะการอย่างค่าจับคู่เนี่ยค่ะคู่แรกเนี่ยประธานให้ถึง 50% นะคะคู่ที่2ให้ 30% คู่ที่3ให้ 10% เอ้ย ให้ 20% แล้วก็คู่ที่4เป็นต้นไปคู่ที่4เนี่ยค่ะให้ 10% ตลอดกาลนานเทอญถ้าท่านยังทําให้อยู่เนี่ยท่านก็ได้ตลอดชีวิตการทําให้ของท่านลูกท่านมารับท่านก็รับไปละ 10% นี้ตลอดไม่มีการตัดเลยนะคะอันนี้คือรายได้ข้อ1กับรายได้ข้อ1กับข้อ2ตรงนี้เนี่ยค่ะคือค่าแนะนำแล้วก็ค่าจับคู่แล้วทุกครั้งที่มีการมีการซื้อซ้ำอะไรก็มีการจับตลอดค่ะไม่ลบทิ้งนะคะแล้วต่อไปนะในการที่ท่านมีองค์กรมากขึ้นก็จะมีค่าบริหารทีมให้นะคะบริหารทีมเนี่ยก็มี3ตำแหน่งนะคะบรอนซิลเวอร์โกลด์นะคะก็บรอนก็ได้ 3% ซิลเวอร์ 4% โกลด์ก็ 5% นะคะแล้วก็รายได้ก็ต่อไปก็อันนี้ที่บอกว่าเราไม่ต้องแข่งแย่งอะไรกันก็คือรายได้ข้อ4อะค่ะเมื่อคุณมีทำผลงานได้ถึงข้อ4นะคะเขาเรียกระดับเพชรระดับไดมอนด์เนี่ยค่ะก็จะได้รับส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกนะคะได้เหมือนกันทุกคนมีรายได้เหมือนกันนะคะอันไม่ต้องมาแข่งแย่งชิงดีกันนะคะเราก็ต้องช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนะคะแล้วในเฮ้ยเนี่ยท่านก็จะได้รับรายได้นะคะ 300% ก่อน 300% นะคะในการที่จะซื้อซ้ำอะไรท่านไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าประธานเนี่ยให้โปรแกรมเมอร์ทำปุ่มอัตโนมัติไว้ถ้าท่านมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายเนี่ยเงินก็จะไหลแล้วก็จะออกมาเป็นเจมที่นี่นะคะเราจะมีเหรียญให้ท่านกันในการจะสั่งของเนี่ยเราต้องมีเหรียญนะคะ50 เหรียญเหมือนเมื่อกี้ถ้าเราลง 5,250 ก็จ่ายเงิน150 เหรียญถ้าลงเป็นแสนนะคะก็คือ1,050 เหรียญทำไมต้องเป็นเหรียญเพราะเราขยายไปต่างประเทศตอนนี้เราก็ไปหลายประเทศแล้วนะคะที่ชัดๆก็คือมีเขมรมีลาวมีอเมริกามีฟินแลนด์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านไม่ตกเทรนด์ค่ะเราเป็นร้านที่ห้างที่ไปทั่วโลกค่ะไปทั่วโลกแล้วก็ถ้ามีญาติที่ไหนท่านสปอนเซอร์ได้นะคะแม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายค่ะเมื่อกี้นะคะผลประโยชน์ตรงนั้นได้แล้วนะคะทีนี้ในการลงทุนของท่านเมื่อกี้ที่ฉันบอกว่าท่านจะลงเล็กลงใหญ่ก็ตัดสินใจนะคะลง 5,250 หรือลงแสนกว่าเนี่ยค่ะหน้าที่นะคะหน้าที่ก็คือศึกษาเรียนรู้นะคะ
เราต้องศึกษาเรียนรู้เพราะว่าในการที่เราจะมาเป็นเหมือนดิฉันเป็นครูต้องเรียนตั้งนานกว่าจะได้เป็นครูแล้วก็รับเงินเดือนละ1,900 บาทตอนนั้นบรรจุนะคะแล้วก็มาเป็นตอนหลังก่อนเกษียณนี่รับอยู่ที่50,000 กว่าตอนนี้ก็เกษียณแล้วก็รับอยู่ที่46,420 บาทนะคะก็เป็นตัวเลขนะคะตัวเงินก็เป็นที่รู้กันนะคะอย่าไปพูดถึงเลยนะคะตอนนี้ทีนี้แม่ค้าพ่อค้าเนี่ยก็รายได้ก็ไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าทุกครั้งพ่อค้าแม่ค้าต้องมีการลงทุนทุกครั้งจริงหรือไม่ใครตอบได้บ้างต้องมีบางคนต้องลงทุนทุกวันนะคะไปซื้อมาแล้วก็ขายไปซื้อมาแล้วก็ขายไปซื้อมาแล้วก็ขายไปไม่หมดซื้อมาแล้วก็มันเน่าวันเสียมีไหมในห้องนี้ใครเป็นแม่ค้าตัวจริงอยู่บ้างคะฮัลโหลผมครับผมขายก๋วยเตี๋ยวครับซื้อขายหมดทุกวันขายก๋วยเตี๋ยวทุกวันนะคะขายหมดทุกวันไหมคะเมื่อก่อนนี่ผมขายได้วันนึงเป็นหมื่นๆเลยเมื่อก่อนย้อนหลังไปสัก10 กว่าปีเดี๋ยวนี้มาถึงได้วันละพันวัน1,000-2,000ไม่ถึงนะฮะขนาดผมขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปูโยงลำปางเนี่ยเบนเนี่ยมันยังตกเลยแต่มันก็ได้เพราะว่าเรามีขาประจำมันก็ไม่ขาดทุนเยอะแต่มันรายได้เยอะๆเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ได้ครับผมวันนี้ขอแสดงความยินดีกับคุณนะคะชื่ออะไรนะคะอ๋อผมชื่อนิรันดร์มหาจิตครับวันนี้คุณก็ขายก๋วยเตี๋ยวไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะเป็นกระเป๋าที่2ที่3ที่4ให้คุณแล้วนะคะคุณโชคดีมากเลยค่ะยินขอแสดงความยินดีนะคะทุกคนปรบมือดังๆให้ด้วยค่ะพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวค่ะค่ะในการที่เราลงทุนตรงนี้เราลงทุนเพียงแค่นี้นะคะเพียงแค่นี้เองนะคะ 5,250 ไม่ต้องไปเอามาอีกแล้วนะคะหน้าที่ต่อไปก็คือไปบอกคนที่เรารักนะคะคนที่เรารู้จักคนที่เราสนิทคนที่เรามีปรารถนาดีที่จะช่วยให้เขาหมดหนี้หมดสินที่จะช่วยให้เขามีสุขภาพดีบางคนเขาไม่มีหนี้ไม่มีสินสุขภาพเขาดีแล้วแต่ว่าเขาไปไหนไม่ได้เพราะเขาต้องเฝ้าร้านนั่งเฝ้าร้านทองอยู่นั่งเฝ้าร้านขายเครื่องเขียนอยู่ไปไหนไม่ได้นะคะอันตรงนี้ก็มาช่วยให้เขามาพบกับไพ่นะเพื่อเขาจะได้มีไลฟ์สไตล์ที่จะพาคนที่เขารักไปไหนก็ได้นะคะอันไปชวนมาเพียง4 คนเท่านั้นเองนะคะลงทุนเพียง 5,250 แล้วก็หาคนเพียง4คนนะคะ4คนนี้นะคะเราก็ให้เขามาเรียนรู้เหมือนเรานี่แหละค่ะหัวค่ำเนี่ยก็มาที่ห้องนี้นะคะตอน5 โมงเย็นก็ห้องจิตประพัฒน์สอนและพอตอน7 โมงเช้าก็ห้องสภากาเฟ่นะคะแล้วต่อไปก็มีห้องของบริษัทและวันเสาร์เนี่ยประธานมาพบก็ให้เขาพบประธานด้วยนะคะอย่างนี้ค่ะความรู้ก็จะเกิดไปเรื่อยๆแล้วก็มีความสามารถในการแนะนำคนไปเรื่อยรายได้ก็เข้ามานะคะไม่ใช่ต้องเรียนให้จบก่อนแล้วถึงไปชวนคนนะคะคือเนี่ยเราเรียนแล้วก็เราไปชวนคนที่เราชวนมาเขาก็เรียนแล้วก็เขาก็ชวนคนได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรนะคะที่ประชุมไม่เข้าเลยแล้วก็ไปชวนคนผิดถูกๆอย่างนี้ไม่ใช่นะคะในธุรกิจไฮเวิร์นช็อปนะคะเราต้องมีความรู้เรื่องของบริษัทเรื่องของเนี่ยเรารู้อะค่ะเราต้องรู้นะคะเป็นที่รู้กันนะคะเมื่อเราชวนมาได้4 คนเนี่ยถ้าเราลง 5,250 เนี่ยเราก็จะมีรายได้ทันทีนะนะเมื่อกี้พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวนะคะคุณก็จะได้ 6,300 ทันทีถ้าคุณมีเข้ามา4คนนะคะแต่ถ้าคุณลงรหัสโตเมื่อกี้เป็นแสนนะคะแทนที่คุณจะได้ 6,300 มันจะคูณ10เข้าไปเลยค่ะมันจะเป็น 63,000 ท่านคุณที่มีตังค์เยอะๆคิดนะคะคนเท่ากันค่ะคนเท่ากัน4คน 6,300 กับ4คน63,000 งั้นเงินเพียง 5,250 เราไว้ในธนาคารมันก็ไม่มีดอกอะไรมากมายหรือว่าเงินแสนกว่าก็เหมือนกันนะคะอยู่ในธนาคารก็ดอกเบี้ยก็ไม่ได้อะไรมากกว่าแล้วแถมพอรับโทรศัพท์มิจฉาชีพมันดูดไปหมดอีกต่างหากมันดูดไป 5,000 ไม่เป็นไรแต่มันดูดไปเป็นแสนนี่เสียดายแต่มาเอาไว้ที่บริษัทไทยนะคะประธานชัยวัฒน์ไม่ดูดของท่านค่ะประธานชัยวัฒน์เก็บไว้ให้ท่านอย่างดีมากมากดิฉันเจอมากับลงให้เล็กเลยครับอาจารย์ฮะลงให้เล็กแบบ 1,750 อย่างเงี้ยเพิ่มได้ค่ะทางต่อนะคะไม่เป็นไรค่ะถ้าจะเพิ่มทุนนี้เพิ่มได้ค่ะก็ไปคุยกับผู้แนะนำนะคะหรือถ้า
นั่นจริงๆก็คุยกับท่านประธานได้ค่ะท่านประธานก็ยินดีที่จะช่วยเหลือแล้วก็โดยเฉพาะอาจารย์สริยาอาจารย์นงรัตน์อาจารย์วิสุทธิ์แม่พิมพ์นะคะอาจารย์ธัญลักษณ์ก็ช่วยได้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ฟังก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เงินเริ่มไหลเข้ามาแล้วใช่ไหมคะดิฉันพูดเนี่ยเงินเริ่มไหลเข้ามาแล้วบางคนไหลเข้ามา 6,300 เสียดายเอาย่อมันต้อง 63,000 มันสนุกกว่ามัน10โอ้โหนะคะอันวันนี้ฟังแผนตรงนี้นะคะแต่พอเรา4คนเนี่ยเราก็ให้เขาไปชวนมาคนละ4ค่ะแต่ละคนเนี่ยต้องมีอยู่แล้วค่ะ4คนแล้วถ้าเรามาลงพร้อมกันนะมันจะสนุกมากเลยค่ะเงินมันจะก้าวปึ้ง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 พอคีถึงก้าวปึ้ง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 มันเข้าเป็นวินาทีเป็นเรียลไทม์เพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปเราไม่ต้องชวนกันมาทีละน้อยจัดเลยค่ะนัดเลยค่ะ100-200นะคะเชิญแม่ทีมเราเชิญอัพไลน์เราไปคุยนะคะแล้วก็ประธานยังไปเลยค่ะประธานเนี่ยไปทุกที่ที่ดิฉันฟังข่าวอยู่นะคะอย่างวันนั้นก็มาชุมพรวันก่อนก็มานครมาที่อีโคอินนะคะที่นครแล้วก็ที่กรุงเทพวันนั้นก็ไปเจอนะคะแล้วสุพรรณอะไรคือประธานก็ไปทุกที่นะคะเพราะฉะนั้นพวกเราต่อไปนี้มีหน้าที่ไปรวมคนค่ะแม่ค้าตลาดน้อยพ่อค้าตลาดน้อยนัดกันทั้งตลาดเลยค่ะนัดกันเป็นตลาดต่อแต่นี้ไปนัดกันเป็นตลาดเพราะว่าเขาไม่ได้ขายทั้งวันนะคะเขาขายพักเหมือนตลาดที่ขายเช้าเราก็นัดไปคุยบ่ายตลาดคุยบ่ายเราก็นัดมาคุยเช้านะคะตลาดที่ขายหัวค่ำเราก็นัดคุยตอนเที่ยงซะนะคะตอนนี้เราก็มีโอกาสกันเยอะแยะแล้วนะคะต่อไปนะคะถ้าเรามีคนอันนี้ดิฉันมีพูดแบบคร่าวๆนะคะถ้าเราลง 5,250 ไปถึงชั้นที่4นะเราได้18,000นะคะแต่ถ้าเราลงเป็นแสนเนี่ยไปถึงชั้นที่4เราจะได้กี่ล้านได้3ล้านกว่าเราลง 5,250 เราไปถึงชั้นที่8เราได้45ล้านนะคะแต่ถ้าเราลงแสนกว่าเนี่ยค่ะได้400กว่าล้านทำงานเท่ากันค่ะไปชวนคนเท่ากันไปพูดเหมือนกันบอกไอ้นู่นนี่นั่นเหมือนกันแต่รายได้ไม่เท่ากันนะคะอยู่ที่อันนี้คือการลงหุ้นกับบริษัทนะคะอันท่านคิดใหม่ทำใหม่ได้นะคะในการที่จะลงหุ้นให้มันมโหฬารนะคะพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะคะแล้วที่สำคัญนะคะไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องมีอะไรเก็บไว้ที่บ้านเลยเพราะว่าเวลาออกมาเนี่ยเขาเก็บไว้เป็นเจมเหมือนที่ท่านไปซื้อที่เซเว่นเขามีสเต็มให้แต่สเต็มเซเว่นน่ะเด็กๆของที่นี่เจมเนี่ยถ้าท่านมีมากนะคะท่านลงเป็นแสนๆเนี่ยเจมของท่านต้องออกมามโหฬารเลยค่ะมโหฬารมากมาขายปองท่านก็เอาสินค้ามาใช้จิบๆจ้อยๆนะคะแล้วกดที่เหลือก็ต่อไปอาจจะเอาไปซื้อคอนโดซื้อรถซื้อบ้านไปต่างประเทศซื้อตั๋วเครื่องบินมีสารพัดค่ะเพราะว่าท่านประธานท่านมีคอนเนคชั่นกับคนระดับโลกทั้งนั้นค่ะท่านไม่ทำเล็กๆนะคะประธานชัยวัฒน์ท่านทำเรื่องใหญ่ๆท่านทำเพื่อประเทศไทยท่านต้องการปลดปล่อยคนไทยให้หลุดพ้นจากความยากจนและการทนทุกข์ทรมานกับสุขภาพที่ย่ำแย่ตอนนี้คนมีสุขภาพย่ำแย่กันอย่างมากเลยเมื่อกี้อาจารย์นงรัตน์ก็พูดนะคะเพราะคนไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของที่ใช่นะคะในการกินการอะไรเนี่ยชอบกินของชอบนะคะดิฉันชอบพูดเสมอเลยนะคะเราไม่กินของใช่เรากินของชอบแล้วก็จะมีปัญหาสุขภาพกันตั้งแต่เด็กๆเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้เด็กเล็กๆก็ล้างไตกันแล้วเป็นเบาหวานกันแล้วแล้วก็ตาบอดเพราะเบาหวานขึ้นตานะคะเหมือนแม่ค้าที่ข้างบ้านดิฉันนะคะเขาเป็นแม่ค้าที่ตลาดไทยเมื่อก่อนนะคะแล้วก็แม่ค้าก็คือทำงานหนักมากอะค่ะไม่ได้พักผ่อนแล้วก็ติดเตียงนะคะติดเตียงตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะแล้วปอกุลนิดเนี่ยค่ะไปเจอก็เป็นเพื่อนของปอกุลนิดตอนนั้นปอกุลนิดเนี่ยก็เอาสเปรย์กันชงไปให้ใช้นะคะให้ใช้เปล่าๆเลยนะคะเพราะว่าเขาก็ลำบากแล้วตอนนี้ปรากฏว่าจากการฉีดพ่นสเปรย์กันชงเนี่ยค่ะทำให้น้องเขาชื่อน้องปูนะคะลุกขึ้นจากเตียงได้ค่ะตอนนี้ที่ดิฉันเห็นอยู่นะคะคือญาติเนี่ยค่ะญาติคนข้างบ้านเนี่ยเขาจะไปบ้านน้องปูแล้วก็แกชื่อพี่เดงแกบอกว่าแกก็มาบอกกันนะเนี่ยเวลาพี่ปล่อยนะมันชอบใช้ให้พี่ยันทำนู่นทำนี่ให้มันเคบอกกันนะเพราะว่าเขาว่าเคลื่อนไหวไม่สะดวกอะค่ะจากการที่เนี่ยขายทำงานมาหนักมากนะคะอันตรงนี้วันนี้ทุกท่านโชคดีนะคะที่มาเจอกับบริษัทไทเวิร์นช็อปแผนการตลาดสุดยอดนะคะท่านขออนุญาตแป๊บนะคะโอ้
อภัยนะคะมีความผิดพลาดทางเทคนิคค่ะยังได้ยินเสียงดิฉันอยู่ไหมคะได้ยินค่ะเป็นปกตินะคะในการทำอะไรก็มันต้องมีอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องสู้นะคะแล้วก็เดินหน้ากันต่อไปค่ะอันวันนี้นะคะทุกท่านที่ฟังดิฉันเนี่ยค่ะทุกท่านที่ฟังดิฉันนะคะขอให้ท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้านะคะที่จะสร้างอิสรภาพทางด้านการเงินให้กับตนเองและคนที่คุณรักนะคะแล้วก็มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างอิสรภาพทางด้านสุขภาพให้ตนเองและคุณที่คุณรักนะคะแล้วก็มีความปรารถนาอย่างว่าที่จะมีอิสรภาพทางด้านเวลาเพื่อการใช้ชีวิตที่ไลฟ์สไตล์ให้กับตนเองและคุณที่คุณรักที่นี่นะคะบริษัทไฮเวิร์นช็อปให้คุณแน่นอนค่ะทั้ง3ข้อที่ดิฉันพูดมาอันวันนี้ก็ขอจบแผนการตลาดของไฮเวิร์นช็อปนะคะเรียกว่าเส้นทางสู่แดนเศรษฐีนะคะกับไฮเวิร์นช็อปเพียงแค่นี้นะคะเขาก็คนเราก็คนย่นย่อหรือเขามีมือเรามีหัดใช่ขัดสนเขาทำได้เราทำได้ใช่อับจนเกิดเป็นคนไม่คิดสู้ดูใช่คนสวัสดีค่ะครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ปัญญรัตน์สุจิพงศ์เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับข้อมูลดีๆที่ท่านได้กรุณาได้แบ่งปันให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะฮะเรื่องของแผนการสร้างอิสรภาพด้านการเงินนะด้านสุขภาพและเวลาท่านได้ชี้ให้เห็นภาพเลยนะฮะเรื่องของการใช้สเปรย์กันชงก็ดีฮะเรื่องของการแก้ปัญหาสุขภาพในเรื่องของคนที่หวังที่ตลาดของท่านปรารถนาดีนะทำให้สุขภาพดีขึ้นมาฮะมีทุกอย่างฮะมีครบครันครับไอที่ให้เวิร์กช็อปของเรานะฮะในเรื่องของอิสรภาพทางด้านการเงินก็ท่านก็ได้ชี้ให้เห็นฮะว่าแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างฮะก็ทั้งหมดทั้งมวลทั้งสามประกาศเนี่ยฮะมันก็จะแก้ปัญหาได้หมดเลยฮะมีอยู่คำหนึ่งที่ท่านได้กล่าวไว้3ครั้งฮะผมนับได้3ครั้งก็คือเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรฮะฮะเป็นคำที่กินใจมากเลยคำเนี้ยฮะถามว่าต้องอาชีพเหนื่อยไหมพ่อค้าแม่ขายเหนื่อยไหมก็เหนื่อยเป็นอาชีพที่เหนื่อยทั้งชีวิตนะฮะผมมองว่าหลายท่านก็ค้าขายก็เหนื่อยทั้งชีวิตนะฮะแต่ถามว่าบั้นปลายชีวิตนี่จะมีสักกี่ท่านที่จะประสบความสำเร็จฮะแต่ถ้าเกิดว่ามาร่วมธุรกิจกับไฮเวิร์กช็อปนะมาร่วมเป็นสมาชิกมาร่วมแบ่งปันข้อมูลดีๆกับไฮเวิร์กช็อปของเราเนี่ยครับคำว่าเหนื่อยทุกท่านเหนื่อยแน่นอนฮะเหนื่อยฮะเหนื่อยแต่เหนื่อยชั่วคราวครับเหนื่อยชั่วคราวแล้วสบายชั่วโคตรฮะเกิดขึ้นได้จริงฮะที่ไฮเวิร์กช็อปณแห่งนี้ฮะแตกต่างกับที่อื่นฮะที่อื่นก็เหนื่อยไปทั้งชีวิตนะครับแต่ที่นี่ยิ่งอยู่นานยิ่งทำงานไปนานๆก็ยิ่งว่างขึ้นฮะยิ่งเบาลงฮะเพราะเราใช้หลักแบบเลเวอเรจฮะเป็นการแบ่งภาระการทำงานฮะซึ่งการทำงานเหล่านี้ก็สามารถเป็นแพสซีฟอินคัมได้ฮะเป็นดังสามารถปลดปล่อยแล้วก็มีอิสรภาพเกิดขึ้นได้จริงๆนะฮะครับสำหรับต่อไปก็จะมีบุคคลท่านหนึ่งที่จะมาสรุปให้พวกเราได้ในห้องคนล่าฝันแห่งนี้โค้ชแต่ละท่านที่ได้กรุณาแบ่งปันข้อมูลดีๆมาตั้ง 3-4 ท่านเนี่ยท่านก็จะมาให้ข้อมูลดีๆเพราะว่าในการปิดการสปอนเซอร์นะในการที่ว่าจะนำทุกท่านเนี่ยมาร่วมกับกันเป็นสมาชิกมาร่วมกันแบ่งปันข้อมูลดีๆเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างฮะท่านสามารถสรุปได้ชัดเจนมากเลยฮะท่านเนี่ยท่านมีประสบการณ์ในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายมามากกว่า30ปีนะแล้วท่านเป็นคนท่านเดียวนะในไฮเวิร์กช็อปที่ประกอบอาชีพธุรกิจเครือข่ายอาชีพเดียวฮะท่านมีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งเลยฮะระดับตัดไปนะขอเชิญทุกท่านพบกับท่านอาจารย์ดวงกมลคำตาครับกราบเรียนเชิญครับขอบคุณค่ะท่าน MC นะคะก็ก่อนอื่นต้องกราบเรียนท่านประธานชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์ท่านอาจารย์สริยาโพคินศิลกุลท่านอาจารย์นงรัตน์
โมโปรดนะดิฉันดวงกมลคำตาสวัสดีค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ที่เปิดโอกาสนะคะคืออาจารย์บันชื่นวงยิ้มใหญ่นะคะอดีตนะเคยทำธุรกิจขายมานะคะทำธุรกิจขายมา20กว่าปีนะคะทำอาชีพเครือข่ายเป็นอาชีพนะคะ นะแต่ทีนี้ก็ทำเครือข่ายก็20กว่าปีเนี่ยก็ต้องประสบยิ่งใหญ่มากมากเลยคือก็ได้ท่องเที่ยวทั่วโลกมา20กว่าประเทศทั่วโลกแล้วก็บ้านที่นะซื้อบ้านที่กรุงเทพมหานครก็ประมาณหลายล้านบาทนะได้รถเบนซ์รถ BM นะได้รถเยอะแยะมามากมายนะอันนี้คืออดีตนะที่ก็ที่ได้มานะคะทีนี้ก่อนที่จะทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นแม่ค้านะฮะเป็นแม่ค้าอยากบอกเลยว่าโอ้โหวันนี้บอกเลยว่าคนที่เป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าเนี่ยเห็นเงินทุกวันเลยค่ะเห็นเงินทุกวันนะวันละ 1,000-2,000 นะวันละ 10,000 ดวงกมลก็ได้มานะคะขายของตามตลาดนัดเยอะแยะมากมายนะคะโอ้โหเห็นเงินทุกวันแล้วมันมีความสุขนะแต่นะมันมีแต่ด้วยนะแต่ว่ามันเหนื่อยเหลือเกินนะคะตอนเปิดร้านอาหารนะนอนเที่ยงคืนตื่นตีสามค่ะพี่น้องคะนะถามว่ามีความสุขไหมมันได้เงินอ่ะคนเรามนุษย์อ่ะมันก็แปลกเนาะเห็นเงินแล้วมันดีใจอะค่ะแต่ลืมไปว่าสุขภาพร่างกายตัวเองมันจะไม่ไหวแล้วนะหน้าก็ดำเล็บก็ดำไม่รู้ไปจับอะไรมาเนาะเล็บดำหน้าดำนะตากแดดตากลมนะอันนั้นคืออดีตตอนเป็นแม่ค้านะคะขายของเอาเงินแทบไม่ทันค่ะนะบอกตรงๆว่าเอาเงินแทบไม่ทันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะทำพอเป็นพ่อค้าแม่ค้าก่อนเรารู้สึกเหนื่อยนะเหนื่อยเหลือเกินทำไงดีวะนะมันจะมีอาชีพไหนตอนนั้นไม่รู้จักธุรกิจเครือข่ายมันจะมีอาชีพไหนบ้างที่จะทำให้เราแบบไม่เหนื่อยไม่ต้องตื่นแต่เช้านะแล้วก็คิดนะตอนนั้นแต่ทีนี้พอดีบังเอิญว่ามีน้องคนหนึ่งมาชวนนะเราก็เปิดโอกาสอยู่แล้วนะถ้ามันได้จริงทำไมดวงกมลจะไม่ได้นะเราก็เลยต้องไปศึกษานะไปศึกษาครั้งแรกในชีวิตนะเป็นแผนไบนารีนะศึกษาอยู่ประมาณ3เดือนค่ะพี่น้องคะศึกษาอยู่3เดือนว่าเขาทำแล้วได้จริงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเรียนรู้อยู่3เดือนนะชวนคนก็ไม่กล้าชวนนะไม่รู้จะชวนยังไงนะตอนนั้นนะคะทีนี้หลังจากนั้นพอเห็นเขาได้เงินเราอยู่ไม่ได้แล้วค่ะพี่น้องคะดวงกมลชวนดะเลยนะมันต้องใช้ความใช้ความอดทนใช้ความกล้านะความกล้ามันมาก่อนความเก่งเสมอจำไว้เลยนะคะพี่น้องคะถ้าเราไม่กล้ามันจะไม่เก่งนะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเก่งหรือไม่เก่งเพราะว่าลูกก็บี้อยู่ข้างหลังนะลูกก็จะไม่ได้เรียนหนังสือตอนนั้นนะคะไม่ใช่ตอนนี้ลูกก็จำได้กินไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเราต้องกล้าก่อนพอเรากล้าแล้วเราก็เก่งนะพอเก่งแล้วธุรกิจเครือข่ายนะมันเป็นแบบไหนแผนเมื่อกี้อาจารย์ธัญลักษณ์นะพูดให้ท่านฟังนะท่านอาจจะยังไม่เข้าใจท่านต้องไปเจาะให้เป็นว่าเงินมันมาจากไหนอะไรยังไงมันไม่ยากหรอกนะหลังจากนั้นก็มาทำนะมาศึกษานะทำหลายค่ายบอกตรงๆว่าทำหลายค่ายนะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นสัมภเวสีไม่ใช่นะดวงกมลไม่ใช่อย่างนั้นอันไหนถ้ามันไม่ใช่เราเดินหน้า19เรารีบถอยหลังให้ทันนะคะเพราะว่าอายุจะ60แล้วค่ะพี่น้องคะถ้าอายุ60เนี่ยเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนะคะทีนี้ดวงกมลก็มาศึกษาบริษัทไฮเนี่ยนะมาศึกษาบริษัทไฮมาเจอท่านประธานโอ้โหระบบอะไรอะมันจะดีขนาดนี้นะตอนนั้นตอนใหม่ๆไม่รู้หรอกว่าระบบมันจะดีหรือไม่ดีเราก็นะพร้อมที่จะถอยบ้างนะถอยหลังเหมือนกันนะถอยหลังอัน9เดือน9ถอยหลัง19เพราะว่ายังไม่ได้คิดไงคะยังไม่ผ่าแผนยังไม่รู้นะคะทีนี้พอมาเห็นระบบเราเลยลองชวนเพื่อนชวนเพื่อนดูนะพอชวนแล้วโอ๊ยเงินมันเด้งขึ้น
นะในรหัสนู้นรหัสนี้โอ้มันมีความสุขมากเลยนะคะตอนนี้ดวงกมลนะปกติบ้านอยู่ที่พระราม2นะคะแต่ทีนี้เดินทางจากกรุงจากกรุงเทพนะวันที่1มาที่ตอนนี้อยู่ที่อุดรธานีนะกำลังเพิ่งจะมาจากจังหวัดหนองคายนะคะเนี่ยค่ะกำลังทีมงานก็ยังอยู่เลย